เอาล่ะคุณผู้ชมค่ะเปิดรายการเข้ามาคุณผู้ชมจะเห็นภาพกว้างแล้วนะคะว่าวันนี้ในสตูดิโอของเราค่อนข้างที่จะอบอุ่นค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะมีทั้งอาจารย์แล้วก็นักศึกษาค่ะจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มานั่งดูงานอยู่ในสตูดิโอของเราด้วยขอตัวแทนหนึ่งท่านค่ะแนะนำหน่อยว่ามาจากคณะอะไรกันบ้างคะเชิญค่ะก็ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะจากคณะวิทยาลัยสหวิทยาการสาขาปรัชญาการเมืองแล้วก็เศรษฐศาสตร์ท่าพระจันทร์นะคะก็ขอเป็นตัวแทนทั้งอาจารย์แล้วก็นักศึกษาในการมาการบรรยายในวันนี้ค่ะค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเสียงสดใสน่ารักมากเลยเสียงชวนฝันค่ะอยากจะมาชวนทำคลิปว่าอย่างนั้นแต่ว่าเป็นคลิปเตือนภัยนะฮะอยากจะให้ร่วมแลกเปลี่ยนกันสักหน่อยนะว่าสิ่งที่เราเรียนมาเนี่ยวันนี้ก็มีอาจารย์พาน้องๆมาศึกษาดูงานที่นี่ด้วยนะเนื่องจากว่าองค์กรของเรานั้นเป็นสื่อสาธารณะแห่งแรกของประเทศไทยเป็นรายการนะครับเพื่อสังคมหากว่าน้องๆมาเห็นแบบนี้แล้วฮะจะแชร์ไอเดียไงดีครับเพื่อป้องกันภัยออนไลน์ทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นในสังคมหรืออื่นๆก็ได้ครับยกมือได้ฮะน้องคนเดิมเชิญฮะก็นี่ก็มีประสบการณ์โดยตรงนะคะจากการที่มีคอลเซ็นเตอร์ในการโทรมาหาเราในเรื่องพัสดุใช่ค่ะแล้วทีเนี้ยพัสดุเราไม่ได้เป็นคนสั่งของเยอะเราก็เขาทักมาแบบคุณมีพัสดุนะคะค้างส่งเราก็คิดในใจแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ของเราเราก็เลยเหมือนเราแบบด้วยความที่เราเป็นคนดีเราก็เลยโทรบอกว่าเราไม่มีพัสดุค่ะและเราก็วางสายแต่ปัญหาเนี้ยมันอาจจะไม่ได้เจอแค่กับตัวเราแต่คนส่วนใหญ่ที่ยังเกิดปัญหาเนี้ยอยู่ที่ยังมีปัญหาเนี้ยอยู่ค่ะมันเกิดจากการที่ว่าเขายังมีรับเรื่องความรู้ในการปฏิเสธ call center หรือการที่แต่ละบุคคลยังมีความรู้ที่แบบอุ๊ย call center มีอยู่จริงหรอโดยเฉพาะจะเป็นในเรื่องของบุคคลในชนบทหรือจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่ยังไม่ได้เข้าถึงสื่อได้มากนักก็นี่ยังมีปัญหาอยู่อย่างนึงว่าเราอะในตัวเราที่แบบคนรอบตัวเนี่ยถ้าเรายังรู้ว่าสื่อออนไลน์อย่างเงี้ยค่ะหรือว่าสื่อต่างๆที่เรารู้ว่ามันจะเกิดมีปัญหาของ call center เนี่ยเราก็ควรบอกให้คนใกล้ชิดอย่างผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขามีโทรศัพท์หรือแม้แต่เด็กด้วยนะคะเด็กบางทีเนี่ยเขาเล่นๆอยู่แล้วมีเบอร์โทรแปลกๆเนี่ยเขาก็ยังไม่รู้นะคะว่าแบบเกิดอะไรขึ้นเขาก็จะรับแล้วโทรบอกแล้วเขาก็จะแบบเอ้ยทางแบบเอ้ยเราเฮ้ยฮัลโหลมีของหรออะไรเงี้ยเขาจะไปโทรบอกแล้วบางทีเด็กสมัยนี้เจนนี้เขารู้การใช้โทรศัพท์บางทีเขาสามารถกดโอนกดอะไรได้เลย อันนี้ก็ยังเป็นอีกหนึ่งปัญหานะคะไม่ได้แค่ทั้งของเจนผู้ใหญ่แต่ทั้งเด็กทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ใหญ่สูงวัยเนี่ยก็ยังพบปัญหาได้เช่นกันค่ะโอ้โหนี่เจอโดยตรงไงนะฮะเอาตบมือได้นะฮะน้องๆฮะไม่ต้องนั่งแข่งกันนะฮะดูนั่งนิ่งเลยมีอีกคนนึงถ้าอยากจะแลกเปลี่ยนนะเชิญฮะผมจะขอแลกเปลี่ยนในมุมที่ในเชิงการแก้ปัญหามากกว่าคือผมรู้สึกว่าทางรัฐเนี่ยควรมีการเทคแอคชั่นที่มันชัดเจนกว่านี้คือไม่ว่าจะเป็นกสทช.หรือว่า DES เนี่ยเรายังไม่ค่อยเห็นท่าทีในการที่คุณจะเทคแอคชั่นกับปัญหาอย่างนี้ยังไงซึ่งแน่นอนว่ามันมีการเตือนมันมีการอะไรแต่ว่าคือมันก็ยังมีผู้ที่ได้รับความเสียหายกับปัญหาอย่างนี้อยู่ผมก็เลยอยากฝากไปถึงหน่วยงานภาครัฐบ้างแล้วก็บอกกันในมุมกว้างว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ต้องช่วยกันกดดันทางภาครัฐว่าคุณต้องมีมาตรการอะไรที่มาป้องกันความมั่นคงของประชาชนในเรื่องนี้ด้วยครับค่ะต้องบอกว่าเหมาะสมนะคุณธเดชน้องเนี่ยเขามาจากสาขาปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์เยี่ยมยอดนะทั้งสองท่านเลยนะคะยกนิ้วให้เลยฮะนี่คือเนี่ยคนที่มีสิทธิ์มีเสียงนะ14พฤษภาคมน้องๆฮะผมชื่อว่าสิทธิ์ของน้องนั้นแหมเข้มแข็งเหลือเกินนะเผื่อว่านักการเมืองท่านไหนเนี่ยฟังอยู่นะสิ่งที่ว่าเขาแลกเปลี่ยนมาในอนาคตก็อยากจะให้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นด้วยเหมือนกันแบบนี้นะฮะขอบคุณมากๆเลยนะที่ว่ามาเยี่ยมชมพวกเราแล้วก็เองก็แล้วแต่ฝากรายการสถานีประชาชนด้วยแล้วก็สื่อสาธารณะแห่งนี้ก็คือไทย